สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่14สิงหาคมนะครับเมื่อวานก็สรุปเป็นการจบสัปดาห์แบบสวยๆนะสำหรับทองคำเพราะว่าหลังจากที่มันปิดเป็นลักษณะของการพักตัวตรงบริเวณแนวต้านที่บ่งบอกถึงความอ่อนแรงของวอลุ่มในฝั่งแรงซื้อเนี่ยแต่ว่าเรายังให้น้ำหนักไปในเรื่องของการมีลุ้นจะถอดแนวต้านได้อยู่นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนอกจากมันลุ้นขึ้นทดสอบแนวต้านแล้วเนี่ยมันยังเบรกขึ้นมาได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเบรกขึ้นมาค่อนข้างสวยงามเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการขยับตัวแนวต้านนี้เปลี่ยนมาเป็นแนวรับนะครับมันก็จะปรับฐานขึ้นมาจากเดิมที่รีบาวด์อยู่เฉลี่ยในระยะสั้นแถวๆประมาณ1728หรือสวิงโลอยู่ประมาณ1680นั่นน่ะก็ขยับขึ้นมานะครับในสัปดาห์หน้าเราจะได้แนวรับกลับมาอยู่ที่1768ถึง1757นะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแนวรับก่อนแล้วการเปลี่ยนสีก่อนนะนะครับทีนี้ไปดูแท่งวีคก่อนนะครับแท่งวีคเนี่ยจะเห็นได้ว่าวีคที่ผ่านมามีความผันผวนค่อนข้างเยอะแต่ว่าการที่มันดึงกลับขึ้นมาปิดเขียวได้เนี่ยถือว่าสวยนะเมื่อวานมีพูดไว้ว่า ถึงแม้ว่ามันจะมีแรงซื้อเข้ามาในระยะสั้นทำให้มันทิ้งเป็นไส้เหลือทิ้งไส้ร่องรอยของแรงขายไว้เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามันยังปิดต่ำกว่าราคาเปิดอยู่นะครับถ้ามันยังปิดเป็นแท่งแดงอยู่ผมก็ยังมองว่าการรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยมันยังดูอ่อนแรงอยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะดีดกลับขึ้นมาได้แต่สุดท้ายราคาปิดอยู่ต่ำกว่าราคาเปิดเนี่ยมันก็ยังบ่งบอกว่าแรงขายเนี่ยยังเยอะวอลุ่มในฝั่งแรงขายยังเยอะกว่าอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันดึงกลับขึ้นมาปิดบวกเป็นแท่งสีเขียวเงี้ยได้เนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเราก็มองว่าแรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างมีนัยยะแล้วก็ทำให้ภาพรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวได้นะครับแล้วก็อีกในนึงก็คือพอเราไปดูประกอบร่วมกับการปรับตัวขึ้นมาในระยะสั้นถึงระยะกลางสมกับเทคนิคเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการเบรกแนวต้านขึ้นมาที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปเป็นแนวรับเนี่ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะทำให้ภาพรวมเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยช่วงต้นสัปดาห์มันมีโอกาสที่จะไปทดสอบแนวต้านถัดไปได้นะครับซึ่งไอแนวต้านถัดไปตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณ1787ถึง1792ซึ่งเคยเป็นแนวรับมาก่อนช่วงก่อนหน้าในระยะสั้นเนี่ยเราจะไปดูเนี่ยน่าจะเห็นมากชัดขึ้นเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นแนวรับมานะสักระยะหนึ่งนะครับช่วงก่อนหน้านู้นก็เคยเป็นแนวต้านมาค่อนข้างแข็งนะแต่ว่าคราวที่แล้วนี่เบรกมาค่อนข้างแรงนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันไปว่าจากที่เคยเป็นแนวรับมาสักระยะหนึ่งเนี่ยขึ้นไปมันจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้อยู่ที่1787นะครับถึง1792นะครับโอเคนะครับเพราะงั้นเบื้องต้นก็สรุปได้ว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเรายังมีลุ้นในเรื่องของการปรับตัวขึ้นไปต่อหลังจากที่ราคามันมีการเบรกส่งท้ายขึ้นมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาปิดบวกในแท่งสัปดาห์ได้นะครับเพราะงั้นถ้าขึ้นไปแล้วเทสไม่ผ่านนะครับก็จะมีแนวรับนะซึ่งมีโอกาสที่จะย่อลงมาปรับฐานอีกรอบเป็นลักษณะของการเบรกเอาท์แล้วก็ย่อลงมารีเทสนะครับตรงนี้ยอดรับกันอยู่ที่1768นะครับถึง1757นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเพราะงั้นภาพรวมในสัปดาห์หน้าก็ทองคำยังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องดีๆสำหรับขาบายแล้วกันเนาะนะครับผมประมาณนี้โอเคก็ยังไงเดี๋ยววันจันทร์เราค่อยมาดูกันอีกทีทีนี้ปกติผมจะอัปเดตทองคำเนี่ยวันอังคารนะครับแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรแบบแปลกประหลาดเกิดขึ้นเหมือนจันทร์ที่แล้วเนี่ยนะครับที่เทลงมาแรงๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้แต่ถ้ายังไม่มีอะไรแบบยังอยู่ในมุมมองที่คาดการณ์ในวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงวันอังคารเพราะว่าจะเราจะได้เห็นวอลุ่มทั้งวันของช่วงต้นสัปดาห์ไปก่อนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมทองคำประจำวันนี้นะครับยังไงก็ถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ